Hands on ไม่ถือเรือธงในวันนี้บอกได้เลยว่าทั้งที่เป็นสาวก Oppo และยังไม่ใช่จะต้องประทับใจกับแฟลกชิปที่ปล่อยออกมาแค่ปีละครั้งของ Oppo Oppo Find X3 Pro 5G ตัวนี้แน่นอนเลยค่ะAmazing ที่1บอกได้เลยว่าคือเรื่องของการดีไซน์ฝาหลังชิ้นเดียวกันซึ่งสวยกว่าที่เห็นในจออีกค่ะบอกได้เลยนะคะว่าคอนเซปที่มันไร้รอยต่อหรือ seamless แบบนี้เนี่ยใช้เทคโนโลยีที่มองเข้าไปแล้วเนี่ย Gradient Arc Camera นี่ดูตัวกล้องสิมันสวยแล้วมันประณีตมากๆเลยค่ะแรงบันดาลใจทั้งหมดนี้ของการดีไซน์มาจาก Space Technology เลยนะคะเทคโนโลยีอวกาศเลยจ้าออกมาทั้งหมด2สีด้วยกันสวยทั้ง2เลยนะคะเริ่มจากตัวนี้ก่อนละกัน Gloss Black ซึ่งบอกได้เลยว่าถึงแม้ว่ามันจะเงาถึงขนาดสะท้อนตากล้องแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะก็มีอรรถประโยชน์ที่ดีด้วยในการส่งกระจกมองยังไงก็สวยด้วยความฝาหลังชิ้นเดียวกันส่วนตัวนี้คือสีบลูจะเห็นว่ามันออกจะแมตช์ซะหน่อยแต่บอกได้เลยว่าใครที่ชอบจับแล้วไม่เป็นรอยนิ้วมือตัวนี้ตอบโจทย์คุณค่ะจอใหญ่สเปคดีแต่ไม่ได้หนักเหมือนมือถือ 5G ที่มีอยู่ในตลาดนะคะจะเห็นว่ามีน้ำหนักเพียงแค่193กรัมเท่านั้นซึ่งความบางค่ะ 8.26 มิลลิเมตรบางเฉียบนี่คือโทรศัพท์มือถือเครื่องแรกของโลกเลยนะที่คุณถ่ายยังไงออกมาเป็นอย่างนั้นด้วยเทคโนโลยีทั้งกล้องและจอแบบ10 bit full path color engine 1,000 ล้านสีทั้งกล้องกับจอบอกได้เลยคำเดียวค่ะว่าสิ่งที่เราเห็นเป็นยังไงถ่ายออกมามันก็เป็นแบบนั้นค่ะหูนี่แหละ best color จริงค่ะจริงๆแล้วต้องบอกว่าตัวก่อนหน้านี้คือรุ่น Oppo Find X2 Pro เนี่ยนะคะก็สามารถมีจอที่แสดงถึง 1,000 ล้านเฉดสีอยู่แล้วแต่ในรุ่น Oppo Find X3 Pro 5G ตัวนี้ทั้งกล้องทั้งจอเลยแหละค่ะเรียกว่าทั้งคู่ที่มีคุณภาพสูงที่สุดอุ๊ยแอบถ่ายตากล้องนี่ดูนี่สกอร์นี่คือหน้าจอแบบ 6.7 นิ้วเป็นแบบ AMOLED QHD Plus นอกจากนี้ค่า Refresh Rate ไปได้ถึง120 Hz ด้วยเพื่อกดนู่นกดนี่เก็บได้พันล้านสีเนี่ยที่ทำได้แบบนี้มีกล้องหลักถึง2ตัวนี่คือครั้งแรกในวงการสมาร์ทโฟนเลยก็ว่าได้ค่ะที่ใส่กล้องหลักทั้ง2ตัวนี้เซ็นเซอร์ยังแจ่มกล้องยังดีที่สุดแต่ไซเบิร์นมาเป็นฝาแฝดคู่กันทั้ง Ultra Wide Angle และ Wide Angle ตัวนี้ใช้เซ็นเซอร์ Sony IMX766ทั้งคู่นั่นและจึงทำให้ความละเอียดความคมชัดมันสูงสุดถึง50ล้านทั้งคู่เลยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์ช่วยเลยเลนส์ใหม่ดีอีกตัวหนึ่งที่มันสุดยอดมากๆคือเรื่องของไมโครเลนส์ถ้าคุณกดไปที่ไมโครสโคปนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือมันใช้เลนส์ไมโครที่3ล้านพิกเซลมองจากตาเปล่าแล้วลงไปเห็นเหมือนกับ60เท่าระยะนี้ค่ะเหมือนใช้กล้องจุลทรรศน์ไปอยู่ในโทรศัพท์มือถือจริงๆมาแจนขอยืมแขนเสื้อหน่อยดูนะคะผ้าธรรมดาทั่วไปมีบางอย่างที่เรามองไม่เห็นอยู่เป็นไงรู้ตัวหรือเปล่าว่าจะเข็บที่มันดูเนี้ยแบบนี้อ่ะมันก็เป็นแบบนี้ได้เหมือนกันนะเอาสินี่แหละค่ะอนุภาพของไมโครสโคป60เท่าจากตาเรามองลงไปเห็นอะไรที่คุณไม่เห็นอ่ะเอาสิแล้วตอนถ่ายทำนะใช้เลนส์นี้อยู่นะมันจะมีไฟอยู่ที่รอบๆเลนส์ตัวนี้อยู่ด้วยเห็นไหมคะเพราะว่าเวลาที่เราอยู่ใกล้มากๆบางทีมันจะมืดๆนิดนึงไงชัดแจ่มเลยจ้ะและสำหรับช่างภาพและสายกราฟิกจะต้องชอบสิ่งนี้แน่นอนเพราะว่าจาก RAW ในรุ่นก่อนหน้านี้เป็นเทคโนโลยี RAW Plus แปลว่าคุณสามารถเอาภาพนะคะที่ได้เนี่ยไปแต่งต่อหรือว่าไปทำต่อเพิ่มเติมโดยไม่ลดรายละเอียดลงเลยโปรดักชันได้เยี่ยมในโทรศัพท์มือถือเครื่องเล็กๆเครื่องเดียวค่ะนี่คืออีกโหมดหนึ่งที่คุณพลาดไม่ได้เลยนะชื่อว่า Cinematic Modeแปลว่าเราเนี่ยจะสามารถมาเป็นนักแสดงของตัวเราเองได้เพราะว่าการถ่ายทำโปรดักชันนี้มันจะยกระดับสุดๆดูค่ะเห็นไหมคะเห็นดีเทลระหว่างการถ่ายทำนี่ไหมคะปรับได้ทุกอย่างนะจ๊ะ
อยากรู้ว่าสวยแค่ไหนต้องติดตามรอดูรีวิวเต็มๆค่ะและ Amazing ที่3ชิปประมวลผลนั้นถ้าเอา Android มายืนเทียบกันนี่คือ Android ที่แรงที่สุดที่มีอยู่ในตอนนี้แล้วเป็นชิปเซต Snapdragon 888ซึ่งมี 5G มาตั้งแต่แกะกล่องเลยค่ะและแน่นอนมันก็จะทำให้ประสิทธิภาพของตัวเครื่องนี้ดีขึ้นมากอีกด้วยประหยัดพลังงานด้วยนะครบเลยค่ะสำหรับตัวแบตเตอรี่ให้มา 4,500 มิลลิแอมป์แต่ไม่ต้องเสียใจอะไรเลยเพราะตัวชาร์จก็มาแรงสุดๆมาด้วยหัวชาร์จ65วัตต์เทคโนโลยีซุปเปอร์วูค 2.0 เสียบชาร์จตอนแต่งหน้าทำผม10นาทีค่ะแบตไปละ 40% แบตเต็มก่อนเราแต่งตัวเสร็จอีกและตอนนี้เขามีการเปิดตัวเทคโนโลยี AirVOOC Wireless Flat Charge ที่ชาร์จไร้สายชาร์จได้30วัตต์ค่ะครั้งนี้นะต้องขอยอมใจในความเป็นที่สุดของ Oppo Find X3 Pro 5G ตัวนี้มากๆนะคะคือที่สุดในหลายเรื่องมากความสวยเนี่ยคือต้องยอมรับจริงๆว่าถือแล้วรู้สึกแบบพรีเมียมภาคภูมิใจมากทั้งกล้องทั้งจอ everything จริงๆรวมไปถึงอีกฟีเจอร์หนึ่งที่ยังไม่ได้ถูกพูดถึงใน hands on คือยังพูดไม่ได้ยังไม่ได้ไปทดสอบดูนะคะว่าคนที่จะใช้ประโยชน์กับพันล้านสีเนี่ยอย่างคนที่มีปัญหา color blind ต่างๆเนี่ยจะสามารถเห็นได้จริงหรือเปล่าว่าบอกจะเห็นสีได้ดียิ่งขึ้นเดี๋ยวสิขอลองไปทดสอบทุกๆเรื่องที่เขาเคลมความเป็นที่สุดมาก่อนละกันรอดูในรีวิวเต็มๆอยากเห็นรีวิวเต็มๆอะไรเขียนกันเข้ามาส่วนราคาไม่ลืมเขาบอกว่าอาจจะเปิดอยู่ที่ประมาณ 30,000 ถึง 30,000 ไปปลายก็แล้วกันนะรอติดตามในการเปิดตัวที่ประเทศไทยก่อนนะจ๊ะไม่นานเกินรอแล้วค่ะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่อย่าลืมกดแชร์นะคะ Find X3 Pro 5G ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์คลิปใหม่จะได้ไม่พลาด